ข่าวด่วนครับทุกคนแฟนคลับน้ำตาซึมนะครับหลังพ่อโจเนี่ยโพสต์รูปลูกสาวแบบนี้ครับล่าสุดครับทุกคนกลางดึกเมื่อคืนนี้ทางด้านบอสโจสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับก็ได้มีการนะครับโพสต์รูปที่น้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงเนี่ยเขียนข้างรถนะครับบอกว่าอุ๋งอิ๋งฮักพ่อโจนะครับทำเอาแฟนคลับบอกว่าทำไมดูแล้วน้ำตาซึมคิดถึงโมเมนต์เดิมๆนั่นเองนะครับทุกคนหลังจากที่พ่อโจนะครับได้มีการเขียนนะครับข้อความเอาไว้บอกว่าไผ่มาเขียนรถฮึนะครับซึ่งรูปนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นรูปเก่านะครับซึ่งในขณะที่น้องอุ๋งอิ๋งเนี่ยมาอยู่ช่วงแรกๆเนาะแล้วก็ได้เขียนตอนที่แบบว่ารถพ่อโจเนี่ยมีไอ้น้ำนะครับแล้วก็เขียนเอาไว้ว่าน้องอุ๋งอิ๋งฮักพ่อโจนะครับบอสโจเนี่ยก็คงจะนึกถึงบรรยากาศเก่าๆนะครับแล้วก็ได้โพสต์ถึงรูปนี้นั่นเองครับทุกคนทำเอาหลายคนแบบว่าน้ำตาซึมกันไปเลยนะพ่อโจโพสต์ถึงลูกสาวแบบนี้นะครับเรียกได้ว่าเมื่อวานนี้ครับทุกคนอุ้มอิ่มข่าวกระแสเนี่ยก็ได้มีการชมคลิปข่าวอุ๋งอิ๋งนะหลังจากที่นักข่าวหลายสำนักนะไปสอบถามน้องนะครับเกี่ยวกับประเด็นต่างๆบอกว่า FC แฟนคลับตอนนี้เหมือนกับเขามีกระแสว่าอุ๋งอิ๋งเนี่ยมีคลิปวิดีโอน้อยลงหรือเปล่าจากช่องทางหลายๆช่องทางที่แบบยูทูบเบอร์เคยถ่ายอุ๋งอิ๋งแต่ตอนเนี้ยเหมือนกับว่าไม่ได้ถ่ายแล้วก็เหมือนกับไปถ่ายน้องฮักแพงอะไรแบบนี้ครับทุกคนแล้วก็น้องอุ๋งอิ๋งเนี่ยก็เลยตอบว่าเวลาอาจจะไม่ตรงกันนะครับแล้วก็หนึ่งเลยมีน้องฮักแพงมาก็อาจจะแบ่งไปถ่ายน้องฮักแพงด้วยนั่นเองนะครับทุกคนซึ่งต้องบอกว่าในโมเมนต์ที่เกิดขึ้นแบบนี้อุ๋งอิ๋งตอบนักข่าวดีมากนะครับน้องมีสปิริตในการตอบซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราก็เข้าใจตรงกันเนาะเหมือนที่อุ๋งอิ๋งได้พูดเอาไว้ว่าส่วนหนึ่งเลยพี่ๆยูทูบเบอร์เนี่ยก็จะแบ่งไปถ่ายน้องฮักแพงด้วยเหมือนกับดันกระแสน้องด้วยอะไรแบบนี้ครับทุกคนเนาะเพราะว่าอุ๋งอิ๋งเนี่ยน้องก็มีช่องทางอยู่แล้วในการรับชมไม่ว่าจะเป็นช่องพ่อแม่นะครับไม่ว่าจะเป็นช่องพ่อการชัยแล้วก็ช่องเสียนนท์หลายๆช่องที่ได้ดูกันแต่ว่านักข่าวก็คือเอาไปถามแบบนี้ไงครับทุกคนเนาะน้องก็ตอบตามที่อุ๋งอิ๋งเนี่ยรู้สึกนะครับตามที่น้องเนี่ยได้เขาเรียกว่าอะไรได้เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้จริงๆนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วนักข่าวก็เนาะนักข่าวก็เนาะต้องบอกแบบนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องนึงก็คือเมื่อวานนี้พ่อโจเนี่ยได้มีการลงคลิปวิดีโอได้โทรหาอุ๋งอิ๋งนะครับน้องก็อยู่บนรถตู้แล้วก็ได้มีการวิดีโอคอลหาปุ๊บนะครับหลายคนก็ชอบโมเมนต์นี้บ้างแล้วก็คลิปนี้แบบแสนวิวแล้วนะตอนนี้นะครับทุกคนก็คือคิดถึงแบบโมเมนต์เดิมๆที่แบบว่าบอสโจโทรหาลูกสาวแล้วก็คุยในเรื่องแบบว่าลาถึงฮอดไซส์แล้วอะไรประมาณนี้นะครับบรรยากาศเมื่อวานนี้เนี่ยอุ๋งอิ๋งก็บอกว่าหนูกำลังฝึกร้องฝึกรำอยู่นะครับคือน้องฝึกฝนตัวเองอยู่ตลอดเวลาครับทุกคนแล้วก็นะอย่างที่บอกว่าเวลาก็คืออาจจะไม่ตรงกันกับพี่ๆยูทูบเบอร์เหมือนแต่ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็เวลาเข้ามาอยู่กรุงเทพมหานครเนี่ยอุ๋งอิ๋งอาจจะบางทีน้องแบบโดนแฟนคลับขอรุมถ่ายรูปอยู่นะครับทุกคนกว่าจะเสร็จกว่าจะได้เข้ามาหลังเวทีเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะนานเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอุ๋งอิ๋งตอบนักข่าวได้ดีมากนะเมื่อวานนี้นะครับนักข่าวก็ถามดีมากนะนักข่าวนะนักข่าวก็เนาะนะครับทุกคนเนาะอุ้มอิ่มแบบยังไม่กล้าถามขนาดนี้เลยคือต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าคือนักข่าวอ่ะอันนี้คือข่าวจริงๆอ่ะระดับประเทศอ่ะช่องดังทั้งนั้นติ่งบันเทิงทีวีพูลเลดี้โซไซตี้คือหลายช่องมากอ่ะเลดี้โซไซตี้นะคือเนี่ยคือเขาเป็นนักข่าวจริงๆแล้วเขาก็จะไปถามแบบโป้งโป้งบางคนอยากให้อุ้มอิ่มไปสัมภาษณ์น้องอุ้งอิ๋งแบบนี้อุ้มอิ่มทำไม่ได้เพราะว่าหนึ่งเลยอุ้มอิ่มคือต้องบอกว่าคนแยกกันคนละส่วนอันนี้คือเขาเป็นนักข่าวจริงๆส่วนอุ้มอิ่มเป็นยูทูบเบอร์แล้วก็หนึ่งเลยเราต้องบอกแบบนี้ว่าเราเกิดจากน้องแล้วก็จากบอสโจเราไม่สามารถไปถามคำถามแบบนั้นได้จริงๆนะครับเราก็นึกถึงใจน้องอะไรแบบนี้เราก็ขอแบบอยู่ของเราแบบนี้ดีกว่าอ่านข่าวน้องในโมเมนต์ที่เป็นติ๊กต็อกเกอร์ยูทูบเบอร์ดีกว่านะครับซึ่งอุ้มอิ่มมาสายนี้อุ้มอิ่มไม่ใช่แบบว่าเป็นสายที่เอาไมค์ไปจ่อสัมภาษณ์ศิลปินอะไรแบบนั้นนะครับทุกคนอันนี้คือเขาเป็นนักข่าวระดับประเทศจริงๆเขาเป็นแบบโอ้โหเนาะนักสำนักงานข่าวชื่อดังจริงซึ่งเขาอยากจะถามอะไรเขาก็ถามได้หมดกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับอย่างไปถามมาแม่ติ๋มกุสุมาใช่ไหมครับแม่ติ๋มก็บอกว่าในเรื่องราวของคอมเมนต์ที่มาด่าอะไรแบบนี้นะครับทุกคนแกก็ปรี๊ดเหมือนกันนะครับนั่นแหละคือเขาถามแบบตรงๆโป้งๆนะครับสำหรับนักข่าวดังๆสำนักงานข่าวที่แบ
ระดับประเทศนะครับเนาะก็ส่งกำลังใจไปให้อุ๋งอิ๋งครับตอบนักข่าวดีมากลูกสาวนะครับแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้องก็ตอบกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆแล้วก็โมเมนต์ที่พ่อโจถ่ายกับอุ๋งอิ๋งแล้วก็ชอบนะครับเป็นโมเมนต์น่ารักเป็นโมเมนต์ที่หลายๆคนอยากดูแล้วก็วิวพุ่งนะพ่อโจต้องทำคลิปแบบนี้บ่อยๆใช่ไหมฮะเนาะคือน่ารักต้องบอกแบบนี้น่ารักเวลาลูกสาวโทรคุยกับพ่อโจนะครับมันรู้สึกถึงความแบบพ่อเอาใจใส่ลูกลูกเอาใจใส่พ่ออะไรแบบนี้นะครับมันก็เลยทำให้เกิดแบบว่าความน่ารักขึ้นมานะครับเนาะแล้วก็ยิ่งพ่อโจเนี่ยมาตอกย้ำความน่ารักกับการโพสต์รูปผู้ใดมาเขียนรถฮึนะฮะเป็นรูปที่อุ๋งอิ๋งนะครับเขียนรถพ่อโจนะครับเนาะทุกคนก็คือแบบเข้าไปดูกันแล้วก็เข้าไปคอมเมนต์กันนะครับบอกว่าน่ารักมากนะครับเป็นโมเมนต์น่ารักมากจริงๆนะทุกคนคือช่วงนี้เนาะต้องบอกว่าไม่ว่าศิลปินท่านไหนจะมาท่านไหนจะแบบเข้ามาอะไรแบบนี้คือก็แบ่งเฉลี่ยกันไปนะครับสำหรับการถ่ายทำการถ่าย YouTube นะครับจริงๆแล้วคือถ้าเป็นแฟนคลับอุ๋งอิ๋งจริงๆเนี่ยก็จะรู้แหละว่าน้องออกช่องทางไหนบ้างก็เลือกเสพกันเอาครับทุกคนเพราะว่าเนาะอย่างที่บอกว่าบอสโจก็คือผู้บริหารคนนึงแล้วก็ต้องพัฒนาองค์กรไปตลอดเวลาจะมาแบบว่านะครับอุ๋งอิ๋งคือน้องอยู่บนหิ้งแล้วอะอย่างที่บอกน้องเป็นดาวแล้วนะครับก็ให้คนอื่นแบบว่าได้ลงคลิปได้อะไรบ้างเพื่อที่จะดันให้น้องคนอื่นเนี่ยได้น้องคนอื่นอย่างน้องฮักแพรอะไรแบบนี้ครับทุกคนได้เป็นดาวได้เป็นที่รู้จักของประชาชนบ้างอะไรแบบเนี้ยนะครับสำหรับแฟนคลับเขาก็น่าจะรู้ในเรื่องของว่าอ่ะวันนี้อุ๋งอิ๋งออกช่องนี้ช่องนี้อะไรเงี้ยเขาก็จะไปติดตามกันนั่นเองนะครับก็ส่งกำลังใจนะครับไปให้ทางด้านอุ๋งอิ๋งพ่อโจด้วยกันแล้วกันนะครับเมื่อคืนนี้ก็โดนนักข่าวถามแล้วน้องก็ตอบดีมากนะครับอุ๋งอิ๋งตอบดีมากทุกๆประเด็นนะครับมีสติในการตอบคำถามมากอะเด็กผู้หญิงคนนี้ซึ่งอุ้มอิ่มเองถ้าเจอนักข่าวถามแบบนี้เราก็คงจะแบบไปไม่เป็นอยู่เหมือนกันนะคนแต่น้องไปได้หมดเลยอะอุ้งอิงไปได้หมดเลยแล้วตอบแบบฉะฉานไม่ได้มีคำถามไหนที่ตอบไม่ได้นะครับไม่ได้มีคำถามไหนที่ตอบไม่ได้เลยสำหรับอุ้งอิงเพชรบ้านแพงนะครับนะอ่ะโอเคนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้คืออิ่มดูคลิปไปด้วยอ่านคอมเมนต์ไปด้วยนะครับก็ฝากทุกคนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามอิ่มข่าวกระแสนะครับแล้วก็ฝากทุกคนด้วยกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอิ่มข่าวกระแสด้วยนะครับคลิปนี้แล้วก็เดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยรักษาสุขภาพด้วยนะครับพ่อแม่FCแฟนคลับนะครับแล้วก็ตอนนี้อิ่มเปิดรับมารายพ่อลูกคู่บุญนะครับใครที่อยากร่วมมาไลก็เข้าไปได้เลยนะครับในกลุ่มบ้านฮักพ่อลูกคู่บุญนะครับในเดือนแห่งความรักมิมอาจจะไปช่วงสิ้นเดือนนะครับก็ฝากทุกคนด้วยนะครับรักทุกคนนะคะ